ว์ความซาดิสนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับชวนคิดชวนลุยนะครับโอกาสพิเศษนะครับแดดร่มลมตกก็เลยมาคุยกับพี่น้องนะครับไม่มีเรื่องที่เคร่งเครียดอะไรมากนะครับเป็นเรื่องออกจะตลกคือเรื่องที่มีข่าวว่าดร.ทักษิณชินวัตรได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับก็ต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็มีพี่น้องที่รักแล้วก็เชียร์ดร.ทักษิณอยู่ก็นะครับเรียกว่าแชร์ข่าวกันวุ่นเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเองก็นะถ้าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติเลยนี่ก็จะตื่นเต้นไปกับเขาด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากรู้เรื่องกลไกขององค์การสหประชาชาติแล้วเนี่ยนะครับผมก็เอา common sense ก่อนว่าถ้าเป็นกระบวนการในการที่จะเลือกคนที่เป็นเลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยหรือ secretary general เนี่ยขั้นตอนเขาไม่ใช่ง่ายๆนะครับอันเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าจะมีขั้นตอนนั้นนะครับข่าวมันต้องมาตั้งแต่ nominate แล้ว nomination คือการเสนอชื่อแล้วปีนี้เป็นปีที่เขาต้องเลือกคนเข้ามาแทนดร.บันคีมูลนะครับแล้วจริงๆนะมันบังเอิญมันเป็นวันที่1เมษายนซึ่งผมก็เตรียมการไว้แล้วว่าต้องมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นแน่ๆพอเห็นข่าวมาปุ๊บเห็นพี่น้องเราหลายคนก็ตะปบข่าวแล้วแชร์กันใหญ่เลยนะครับตื่นมาก็เลยต้องไปเตือนสติกันเล็กน้อยนะครับก็ common sense ก็คือถ้าเป็นการกระบวนการเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนเสนอชื่อแล้วต้องดังแล้วจริงๆก็คือตอนนี้การคัดเลือกเขายังไม่ได้ลงตัวนะครับยังไม่ได้ลงตัวแล้วก็จริงๆเนี่ย nomination จริงๆมันต้องเป็นลักษณะที่รัฐบาลควรจะต้อง endorse เป็นหลักด้วยนะครับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยไม่มีทางที่มันจะเสนอนะครับทีนี้พอไปถึงรายละเอียดของ nomination จริงๆเนี่ยนะเขาได้ nominate กันไปเรียบร้อยแล้วข้อมูลเนี่ยนะครับก็จริงๆผมได้เข้าไปดูวันนี้เองเพราะไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้พอเข้าไปดูหลังจากข่าวออกมาแล้วปุ๊บก็พบว่าการเสนอนั้นนะครับเขาเสนอไปเรียบร้อยแล้วไม่มีชื่อดร.ทักษิณนะครับแล้วก็จริงๆปีนี้เนี่ยหนึ่งในธรรมเนียมที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เขียนเป็นกฎนะก็จะถือว่าจะต้องมีการโรเททกันในเรื่องของรีเจนนะครับภูมิภาคต่างๆตอนนี้เอเชียเราได้เพราะนั้นเนี่ยโควต้าต่อไปเนี่ยก็เดากันว่าน่าจะออกไปทางยุโรปนะครับโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกแต่นี่ปัญหาคือว่ารัสเซียเนี่ยแผ่ขยายอำนาจไปเหลือเกินแล้วรัสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงถาวรนะสมาชิกถาวรซึ่ง5ประเทศเนี่ยประเทศเดียววีโต้ปุ๊บเนี่ยก็ทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไม่ได้นะหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องของการเสนอชื่อตรงนี้ด้วยขั้นตอนมันคือเสนอชื่อเข้าไปแล้วประเทศที่ตัดสินคือ5ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรนะความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็มีจีนมีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียนะครับมาอำนาจใหญ่เลยนะเขาต้องเห็นพ้องต้องกันแล้วก็โดยทั่วไปเขาประชุมรับกันนะครับจากชื่อที่เสนอมาทั้งหมดเขาก็ประชุมรับกันแล้วก็ส่งชื่อไปให้ทางที่ประชุมใหญ่นะครับ General Assembly ของ UN เนี่ยตัดสินนะครับว่าจะให้ใครแต่ในความเป็นจริงที่ผ่านมานั้นก็คือเสนอชื่อคนเดียวเป็นธรรมเนียมเข้ามาเลยไม่มีการแข่งกันแล้วก็โดยทั่วไปก็คือสภาที่ประชุม General Assembly ก็ถือว่าจะไม่มีการไม่เคยปฏิเสธไม่เคยวีโต้เลยนะครับก็เป็นเรื่องอย่างนั้นมาตลอดนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดกับพวกเรานะนะครับบางทีเนี่ยได้ข่าวอะไรมาอย่าได้เชื่อทีเดียวนะครับต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าก่อนไม่ใช่ข่าวเข้าทางเราปุ๊บเป็นผลดีกับทางเราเชียร์คนของเราปุ๊บหรือว่านะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามดูไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็รีบตะปบเนี่ยนิสัยอย่างนี้นะครับเป็นนิสัยของการที่เขาเรียกชีพช็อตนะครับไม่คิดให้ละเอียดต่อยใต้เข็มขัดได้ก็เอาขอให้มันทำลายฝั่งตรงข้ามนี่ไม่ใช่นิสัยที่ดีนะครับถูกคือถูกผิดคือผิดความจริงคือความจริงหลักการก็คือหลักการนะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าเราอย่าได้ไปนะครับ
ฝากความหวังไว้กับดร.ทักษิณจนเกินเหตุนะครับยิ่งเราชูท่านเนี่ยท่านก็ยิ่งอยู่ในภาวะที่ลำบากเพราะเผด็จการมันก็จ้องนะทำร้ายท่านอยู่ตลอดทั้งครอบครัวด้วยก็เล่นเท่าที่ท่านเล่นได้วันนี้ถ้าใครอยากจะเห็นประเทศชาติก้าวหน้าดร.ทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์หรือนักการเมืองที่เคยมีฝีมือในค่ายนี้ได้ขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำให้เกิดประชาธิปไตยนะครับแล้ววันที่เราอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยเผด็จการมันรุกคืบอยู่เรื่อยๆวันนี้ประยุทธ์ได้ใจนะไปรับรางวัลอีกแล้วนะครับนิวดานนิวเคลียร์นะครับอเมริกาเขาก็เห็นว่าประชาชนไม่ขยับเขาก็ต้องเล่นสองหน้าเป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งวันนี้เขาจำเป็นจะต้องนะมันง่ายๆเลยคนที่จะเล่นกับอำนาจเนี่ยเขาไม่สร้างศัตรูนะครับเขาแตะมือไว้หมดนะยกเว้นศัตรูที่เป็นอันตรายแล้วเขาต้องเหยียบให้ตายแล้วเขาก็จะทำแต่โดยทั่วไปนั้นนะครับทั้งมิตรทั้งศัตรูเขาจะแสดงทีท่าที่เป็นมิตรไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์วันข้างหน้านี่คือการเมืองระดับประเทศเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับไม่มีเรื่องคุณงามความดีเรื่องอะไรที่นะครับต้องเป็นบุญคุณกันหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีหรอกอาจจะมีบ้างในความส่วนตัวธรรมดาของมนุษย์นะแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหต้องนะครับมาดูแลเรามาเป็นเราเป็นมหามิตรต้องดูแลช่วยเหลือเรานะครับไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องการต่อรองนะครับการเมืองเนี่ยนะอยู่บนพื้นฐานสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะหน้าที่เราคือซ้อมนะครับรู้ว่าจะต้องชิงชัยนะครับก็ต้องซ้อมถ้ามวยสากลเราก็ต้องซ้อมแบบสากลนะครับก็คือไม่มีเตะนะครับไม่มีศอกแต่ถึงคราวมวยไทยเราเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องเล่นแบบมวยไทยนะครับแต่โชว์ออฟอย่างนี้ไม่ได้นะครับเก่งแต่เตะกระสอบนะไปต่อยจริงเนี่ยนะครับขู่เขาก็ไม่ได้นะครับเรามีหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมอย่างเดียวแล้วต้องอดทนนะครับต้องสู้นะครับใจเย็นวันนี้ก็ซักซ้อมกันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของคุณทักษิณก็ให้บทเรียนข้อคิดหนึ่งว่านะครับการเมืองมันมีที่มาที่ไปมีหลักมีเกณฑ์นะครับเราก็ทำความเข้าใจอย่าไปหวั่นไหวกับมันจนเกินไปนะครับจนกระทั่งเรื่องดีขึ้นมาก็พองเรื่องทำให้เสียกำลังใจก็ยุบนะครับก็ยุบหนอพองหนออยู่นั่นนะต้องมีสติแล้วก็ทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับการฟิตซ้อมของเราก็คงต้องนะครับทำกันต่อไปนะครับเตะแล้วเจ็บนะครับเนี่ยอีกเรื่องปัญหาเหมือนเดิมเลยเตะเนี่ยเตะแรงได้แต่ว่าไปโดนเข่าคนอื่นแล้วก็นะครับจะทนไม่ได้นะครับโอเคนะพี่น้องนะคงได้ข้อคิดบ้างนะครับฝากไปถึงพี่น้องทุกฝ่ายนะก็สู้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ